สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปั๊มลานาซอสนะครับก็วันนี้มีสินค้าใหม่ของลานาซอสมานำเสนอนะครับว่าจะเป็นอะไรอยู่ใต้ผ้านี้เดี๋ยวมาดูกันนะก่อนที่จะมาดูของที่น่าสนใจวันนี้นะก็มาดูกันก่อนว่าผมทำอะไรบ้างนะก็ผมก็รับบูรณะดาบนะครับแล้วก็รับประกอบดาบนะลงรักนะก็อาจจะเห็นตัวอย่างอ่ะมาดูตัวอย่างวันนี้กันนะอันนี้ก็รับประกอบดาบนะอันนี้ก็ลูกค้าส่งฟิตติ้งมานะผมมาถักตะกรุดนะถักตะกรุดนะแล้วก็ทำฝักนะครับทำฝักอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ดาบอันนี้เป็นดาบตาเต่าพ่อสลาทันนะลูกค้าส่งมานะครับอันนี้อีกอันนึงนะมี2แบบนะอันนี้ทำเป็นดาบดั้งนะครับถักตะกรุดนะแล้วก็ประกอบด้ามนะครับอันนี้ฝักงานฝักอันนี้ก็ตาเต่าเหมือนกันนะก็ดาบหลวงพ่อสลาทันนะใครสนใจก็ติดต่อท่านไปนะอันนี้ลูกค้าส่งมานะไม่ได้ท่านไม่ได้รับทำงานเหนืออย่างเดียวนะก็ดาบแบบนี้เขาก็รับทำนะก็สอบถามไปดูแล้วกันนะอีกอย่างก็จะมีงานซ่อมฝักนะครับอันนี้ฝักแตกเห็นไหมไม้ที่เติมเข้าไปเนี่ยนี่ฝักแตกผมก็รับทำนะรับซ่อมนะนี่ที่ฝักแตกนี่คือนี่ไม้ที่เติมไปก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะอู้ก็ฝักแตกนี่ผมจะใช้ไม้จริงใส่เลยนะผมไม่ได้ใช้ขี้เลื่อยนะคือถ้าเอาขี้เลื่อยใส่ไปเนี่ยมันดูไม่สวยนะมันขี้เลื่อยผสมกาวอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันดูไม่แข็งแรงนะผมก็เอาไม้ใส่ไปเลยนะบางจุดก็ถ้าฝังหมุดระหว่างไม้เพื่อความแข็งแรงได้ก็จะฝังนะแต่บางจุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็จะมีทำหวายนะงานหลุบผมก็รับนะแต่ผมไม่ได้ทำเองผมมีทีมงานก็คือผมก็ส่งต่อไปอีกทีนึงนะบางทีลูกค้าก็ผมให้ลูกค้าติดต่อเองก็ได้ไปคุยราคามาก็ไม่ได้คิดก็งานลูกก็มีเครือข่ายเราจะไปบวกมากก็ไม่ได้นะถ้าจะให้เราจัดการให้โอเคเราก็คิดค่าขนส่งนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าถ้าจะเอาไปติดต่อเองก็ได้ไม่มีปัญหานี่ลูกค้าเขาก็ติดต่อเองนะผมก็แนะนำไปว่าใครดีใครโอเคยังไงนะแล้วผมก็มาทำงานหวายต่อนะส่วนฝักก็อยู่ในกล่องนะก็เนี่ยแหละก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้มีอะไรมาโชว์นะโอเคนี่สินค้าใหม่ของเรานะครับนี่บางคนอาจจะเห็นนะฟิตติ้งดาบลาวนะอันนี้เป็นสินค้าใหม่ของลานาซอสนะครับบางคนอาจจะเห็นพี่ชายท่านหนึ่งนะเขาโชว์ไปในกลุ่มอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่คนนี้ถามราคาไปทำไมไม่ตอบอ๋อโอเคก็มันเป็นการร่วมมือกันระหว่างผมกับพี่เขานะครับว่าพี่เขาถนัดเรื่องงานออกแบบนะแล้วก็ผมก็ถนัดเรื่องการขายก็เหมือนเป็นหุ้นส่วนกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้มาดูกันนะเล่มนี้นะเล่มนี้นี่เอ้ยด้ามนี่ด้ามของดาบลาวนะครับเหมือนพี่ท่านหนึ่งเคยบอกว่าเป็นลาวทางเวียงจันทร์มั้งถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ชัวร์นะใครพอจะรู้ก็ว่ากันไปเอ้ยผมมีรูปต้นแบบเดี๋ยวรูปต้นแบบให้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าดาบเล่มนี้เท่าที่รู้ตอนนี้มีเพียงท่านเดียวที่มีนะที่ทำเป็นแบบรูปร่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่คิดเอาเองนะอันนี้มันมีดาบต้นแบบอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงสักครู่นี่เห็นไหมมันเป็นดาบของพี่ชายที่เคารพอยู่ท่านหนึ่งนะครับเนี่ยเท่าที่รู้ทุกวันเนี่ย
มีเพียงเล่มเดียวนะก็เลยเอ้ยมันสวยดีนะความจริงผมก็ไม่รู้นะว่าพี่คนที่ออกแบบเขาไปเอาแบบอย่างไหนแต่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ้ยเออเป็นรูปของพี่ชายคนนี้นี่หว่าผมก็เลยเอ้ยก็ไปขออนุญาตแกแล้วแหละว่าเออเราอาจจะถือวิสาสะเอาดาบที่อยู่ในครอบครองเขามาเป็นต้นแบบนะแต่ความจริงก็เป็นของโบราณเนาะแต่ว่าเอ้ยเขามีของอยู่เราก็บอกกล่าวเขาด้วยเป็นมารยาทแล้วกันนะอันนี้นะอันนี้เป็นทองเหลืองนะแต่ลมดำนะส่วนอันเนี้ยจะเป็นสำริดนะส่วนอันนี้เป็นเนื้ออาปาก้านะที่ต้องออกแบบให้มันมีหลายชิ้นเงี้ยใครก็อาจจะงงเฮ้ยทำไมไม่ออกแบบชิ้นเดียวบางคนชอบความตรงบางคนชอบด้ามที่ตรงบางคนชอบด้ามที่งอโอเคคุณเอาไปเลยเนี่ยคุณสามารถใส่ด้ามตรงด้ามงอได้ตามใจชอบเลยเนี่ยถ้าใส่ด้ามตรงก็จะประมาณนี้นะอันนี้ใบดาบลาวใบดาบนี่ยาว27นิ้วนะโอ้โหนี่เห็นไหมนี่สวยเลยน้ำหนักโอเคกำลังดีเลยนี่สวยนะบางคนอยากลดต้นทุนนะว่าถ้าเกิดการดุลลายมันแพงก็ลองทักเข้ามาได้นะครับที่มาที่ไปดีกว่าว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆเอ้ยมาทำงานฟิตติ้งขายอ่ะคราวนี้เขาเรียกฟิตติ้งนะฟิตติ้งด้ามนะงานทองเหลืองก็เคยไปสั่งซื้อฟิตติ้งอยู่ครั้งหนึ่งนะก็พอสั่งไปปุ๊บเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวแต่งให้แล้วส่งมาเลยอ่ะโอเคเราก็จัดการโอนเงินไปเฮ้ยหายไปครึ่งเดือนอ้าวไม่ส่งสักทีทักไปถามก็บอกว่าเก็บงานอยู่พอผ่านไปเกือบ2เดือนนะทักไปเมื่อไหร่จะส่งเนี่ยงั้นอย่างงี้เดี๋ยวส่งเลยอีก 2-3 วันส่งงานมาถึงโอ้โหเก็บงานอยู่2เดือนเหมือนยังกับออกเบ้าหล่อยังไงอย่างนั้นเลยโอ้โหพอพวกไอ้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เป็นนั่นน่ะทางสับทางอินเจคชันหรืองานฉีดพลาสติกเขาเรียกรันเนอร์รันเนอร์โอ้โหเหมือนกับตัดออกจากเบ้าหล่อมาเต็มเลยโอ้เสียความรู้สึกมากเลยก็เลยเอ้ยหาคนออกแบบได้ทำเองแม่งเลยอย่างนี้อ่ะก็เลยเป็นที่มาก็การเริ่มทำดาบลาวไอ้ด้ามดาบอ่ะก็นี่แหละก็ถ้าติดซื้อจากผมนะผมจะเก็บงานให้เรียบร้อยหมดเลยนะแต่ลมดำไปลมเอาเองหรือว่ายังไงนะครับถ้าจะลมดำได้ก็ให้ก็ไม่มีปัญหาก็มีลมดำแล้วก็ขัดขายประวานที่ทำได้นะส่วนเรื่องราคาเหรอครับราคาเนี่ยถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยอันนี้ความจริงมันจะเหลืองนะถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยผมขายอยู่ชุดละ 4,300 บาทนะประกาศในคลิปนี้เลยว่า 4,300 บาทนะส่วนอัปปาก้าอัปปาก้านี่คนเล่นพระก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยอัปปาก้าเนี่ยบางคนเขาเอาไปทำพระนะช่วงหลังนะเอ้ยอัปปาก้าไว้ทีหลังอันนี้ดีกว่าสำริดนะสำริดขายชุดละ 4,500 นะทองเหลือง 4,300 นะสำริด 4,500 นะอาปาก้า 4,800 บางคนบอกว่าเฮ้ยฟิตติ้งทำไมแพงแล้วผมจะบอกด้วยกันว่าฟิตติ้งด้ามดาบหลวงคอบัวนะดาบหลวงคอบัวที่ขายกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยราคาสภาพดีนะคุณภาพประมาณนี้นะคุณภาพระดับนี้นะก็อยู่ราวๆ 3,500 บาทถึง 3,800 บาทแต่ว่าอันนี้ที่มันแพงกว่าก็คือมันใช้ปริมาณของโลหะเยอะกว่าแล้วคุณเอาไปใน 4,000 กว่าบาทเนี่ยคุณเอาไปประกอบแล้วจบเลยคุณหาไม้ใส่ข้างในแล้วก็อัดชันนรงหรือข้างอะไรให้มันแน่นโอเคจบเลยแต่ว่าด้ามฟิตติ้งดาบหลวงเนี่ยคุณซื้อไป3สมมุติ 3,500 แล้วกันนะคุณเอาไปคุณก็ต้องไปถักตะกรุดอีกมันก็มีค่าใช้จ่ายที่บานปลายไปอีกไปลงรักอีกก็เบ็ดเสร็จแล้วราคาก็ไม่ได้ต่างกันสำหรับฟิตติ้งนะโอเคหรืออาจจะมีที่ถูกกว่านี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมขายราคานั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันก็มาสูงนะเนาะก็ประมาณนี้แล้วในอนาคตเร็วๆนี้เดี๋ยวมีฟิตติ้งคอบัวออกมาแล้วก็มีฟิตติ้งดาบลาวอีกนะเร็วๆนี้คอยติดตามแล้วกันนะก็คอบัวกับดาบลาวถูกกว่านี้แน่นอนเพราะว่าใช้โลหะนะใช้โลหะในการหล่อน้อยกว่านี้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ราคาสูงหน่อยนะครับแต่ก็
ไม่ได้สูงมากนะถ้าเทียบกับท้องตลาดนะถ้าเทียบกับว่าเอ้ยด้ามกูจบตรงราคานี้เลยนะใครไม่มีไม้ผมมีไม้ขายด้วยไม้ไผ่ตันนะอย่างดีนะนี่ไม้ไผ่ตันผมนี่โอ้โหตันแบบไม่มีรูอ่ะนะจะพูดอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยนะอ๋อลายเนี่ยลายนี้ก็ไม่ได้เหมือนของที่ผมโชว์ในรูปในโทรศัพท์เมื่อกี้นะคือเอาเป็นแบบว่าเราออกแบบเผื่อบางคนจะกลัวจะดราม่านะว่าออกแบบยังไงไม่ตรงขนบโบราณเลยอ่ะโอเคคือตัวอย่างอ่ะที่เอาเท่าที่รู้อ่ะมันมีแค่ดาบเล่มเดียวแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ต่างประเทศด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ขุดครอบครองโดยฝรั่งนะคนไทยนี่แหละแต่เขาเก็บของไว้นี่น่าจะต่างประเทศนะไม่ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเราไม่ได้แกะจากตัวอย่างจริงเพราะไม่ได้แกะจากตัวอย่างจริงเนี่ยลวดลายเราก็ไม่สามารถถ่ายทอดจากตัวอย่างจริงมาได้นะเราก็เอารูปทรงแล้วกันแกะออกจากรูปทรงแล้วก็ลายเนี่ยผมพูดแบบว่าเป็นลายที่เราออกแบบขึ้นมานะครับเนี่ยสวยไม่สวยก็ลองดูถ้าผมก็สวยดีนะลายคมชัดนะลายหนานะครับชัดเจนนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าลายอะไรนะพี่เขาเก่งเรื่องการออกแบบนะผมถนัดการขายมากกว่านะนี่ท้ายก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ก็เจาะรูไว้นะครับเจาะรูขนาดเล็กเผื่อไปเจาะใส่กันเองนะจะใส่กันใหญ่กันเล็กแค่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะก็นี่แหละสินค้าใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับนะลืมนะใครสนใจนะเอ้ยอีกอย่างนึงสั่งของยังไม่ได้เลยนะต้องพรีออเดอร์นะครับเพราะจะไม่สต็อกระยะเวลาในการทำนะผมบอกไปตรงๆเลยว่าประมาณ1เดือนนะครับหลังจากจบรอบนะสมมุติว่าปิดการรับออเดอร์ในรอบนี้อย่างงี้นะหลังจากการปิดรับเนี่ยก็ราวๆ1เดือนถึง45วันถึงจะได้ของนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครจะสั่งนะครับที่ต้องเป็นประมาณนี้ก็เพราะว่าคือคิวลงหล่อปัญหาคือคิวลงหล่อนะมันไม่ว่างนะผมจะไม่ไปบอกว่าเอ้ยกำลังทำอยู่เดี๋ยวส่งเอ้ยเราพูดตรงๆเลยนะคือเราเน้นความชัดเจนนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยงานไม่มีอยู่ในมือแล้วบอกเดี๋ยวส่งเนี่ยโอ๊ยตายสิมันไม่ชัดเจนแล้วลูกค้าก็กังวลสินะไอ้เล่มที่มีปัญหานั่นก็คือลูกค้าก็ตามผมเนี่ยแต่คนขายมันก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้ลากยาวแม่ง2เดือนเงี้ยอ้าวเราก็ไปบอกลูกค้าถอว่าพรุ่งนี้เขาจะส่งมาอ้าวแล้วสุดท้ายเราเสียคำพูดลูกค้ามันเสียหายหมดเลยนะมันทำให้เราดูแย่ดูเหมือนกับว่าเอ้ยขี้โม้ทั้งที่เอ้ยอีกคนนึงบอกว่าเดี๋ยวจะส่งแต่ไม่ส่งให้เราสักทีส่งมาก็เก็บงานไม่เรียบร้อยต้องมันเสียเวลาเก็บอีกนะคือสั่งที่ผมเก็บให้นะถ้าส่งไปแล้วผมไม่เก็บส่งกลับมาผมมาเก็บให้แล้วก็เดี๋ยวผมจ่ายค่าส่งให้อีกทีนึงนะซึ่งงานที่ผมไปเรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยเคลมได้นะรับเคลมนะครับชัดเจนนะนี่นะอันนี้จะอัลปาก้าอัลปาก้าลักษณะมันจะสว่างหน่อยแต่ไม่ใสปิ้งเท่าเงินนะแต่ว่าจะดูสว่างกว่าไอ้อะไรนะไอ้ทองเหลืองกับอันเนี้ยสว่างออกไปทางเงินแต่ไม่ใสเท่าเงินนะแต่ถ้าขัดดีๆอาจจะใสปิ้งนะแต่ว่านะก็สีเนี่ยประมาณนี้แหละสีของสำริดก็หลายๆท่านน่าจะรู้แล้วเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะมาโชว์ของเฉยๆนะครับว่าโชว์สินค้าของเรานะครับว่าเดี๋ยวมีด้ามดาบไอ้หลวงคอบัวออกมาเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอีกว่าเอ้ยเป็นยังไงนะเท่าที่ออกแบบมาก็โอเคละเดี๋ยวแต่ว่าก็ยังเหลือที่เก็บรายละเอียดว่ายังไงนะอันนั้นก็เราก็แกะจากรูปแบบของจริงนะของจริงความจริงคอบัว2ชั้นเนี่ยมันบางคนอาจจะว่ามีแค่แบบเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างหลายแบบนะเราก็เลือกมาแบบนึงที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ก็เอามาทำนะครับเนี่ย
ก็น่าจะออกมาในเร็วๆนี้แหละนะเพราะว่าติดคิวลงหล่ออยู่ก็เก็บรายละเอียดของพิมพ์ที่เราทำออกมานะครับแล้วอีกอย่างนึงก็ดับราวนะกล้ามดับราวฟิตติ้งดับราวชุดนั้นก็หลายๆท่านอาจจะเห็นรูปตัวอย่างละของหุ้นส่วนผมนะเรียกว่าหุ้นส่วนแล้วกันนะที่เขาโพสต์ลงไปนะอาจจะแปลกใจไอ้คนนี้ยังไงเขียนแบบมาคนถามราคาไม่ยอมตอบอ่ะจริงแล้วมันเป็นการคุยกันนะที่เราคุยกันไว้นะว่าคือไม่ใช่พี่เขาไม่สะดวกแต่ว่าพี่เขามีงานอื่นด้วยนะคราวนี้อาจจะเป็นงานพี่บอกว่าออกแบบว่างช่วงโควิดก็เลยออกแบบก็เลยได้นี่มาเลยนะก็ตรงๆก็เจอปัญหาเหมือนกันแหละไม่รู้ปัญหาอะไรนะไม่อยากพูดมากนะเอาผมแค่พูดแค่ปัญหาผมแล้วกันนะมันเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มออกแบบอะเอ้ยคือเฮ้ยเราต้องมางอเขาหรอปวดหัวมากเลยเสียคำพูดกับลูกค้าถ้าพูดตรงๆก็น่าจะจบแล้วเนี่ยติดปัญหาลงหล่ออีก2เดือนจะส่งให้ถ้าอย่างนี้โอเคผมจบแต่อย่างเงี้ยผมไม่จบผมออกแบบเองดีกว่าหาทำเองดีกว่าเนี่ยนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ความยาวเฮ้ยผมลืมวัดความยาวให้ผมวัดความยาวให้ก่อนรับเมตรอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งหาตารางเมตรก่อนหาตารางเมตรไม่เจอนะความยาวรวมนะครับอยู่ที่จนถึงยอดปลายสุดนี่เนาะอยู่ที่330มิล นะครับ330มิล นะเอ้ยเดี๋ยวขอหาอันนี้ก่อนนะครับตลับเมตรผมหายไปไหนไม่มีตลับเมตรก็วัดลำบากนะไม่เจอเอาเป็นว่า330มิล นะประมาณ1ฟุตนะประมาณ12นิ้ว13นิ้วนะด้ามนี้นะ13นิ้วนะครับก็นี้3กำมือนะครับ3กำมือขนาดโตสุดเนี่ยในจุดที่ใช้จับถือนะขนาดโตสุดกลางด้ามนะก็ประมาณ25มิลก็ขนาดใกล้ๆเคียงกับด้ามดาบหลวงนะก็อันนี้ถ่ายแบบออกมาจากด้ามดาบหลวงนะครับโอเคนะครับได้ขนาดเนาะประมาณด้ามยาวประมาณฟุตกับอีกประมาณ1นิ้วนิดๆนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจก็ทักทายเข้ามาทางเพจ Facebook นะลานาซอสนะครับหรือทักมาที่ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะใครมี Facebook ส่วนตัวผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ